้อนไปเมื่อ4ปีก่อนในยุคที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เป็นผบ.ทบ.ได้ออกแบบกรอบโครงสร้างสนามมวยลุมพินียกเครื่องใหม่ทั้งหมดเพื่อผลักดันมวยไทยในบทบาทกีฬาประจำชาติเผยแพร่ไปสู่สากลก่อนส่งไม้ต่อไปที่พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.คนปัจจุบันแต่เมื่อเร็วๆนี้พลเอกเจริญชัยหินเทาว่าที่ผบ.ทบ.คนใหม่ได้มอบหมายพลตรีสัจจาสุขสุเมธผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกเข้ามาดูแลสานต่อนโยบายนี้ไปสู่เป้าหมายในอนาคตโดยความเป็นมาของสนามมวยลุมพินีพลตรีสัจจาระบุว่าในช่วงแรกตั้งอยู่ถนนพระราม4ก่อนย้ายมาอยู่ถนนรามอินทราแต่ในช่วงประเทศไทยประสบปัญหาโควิดระบาดจึงถูกปิดชั่วคราวเป็นเวลา2ปี6เดือนส่งผลให้อาคารสถานที่ทรุดโทรมแต่ภายหลังผ่านยุคโควิดสนามมวยลุมพินีได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งโดยมีการรีโนเวทสถานที่ใหม่พร้อมเปิดโรงเรียนสอนมวยไทยและปรับโครงสร้างหลายด้านทั้งงานธุรการจัดการแข่งขันเพิ่มความหลากหลายให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลกโดยเฉพาะสนองนโยบายรัฐบาลซอฟต์พาวเวอร์และกำหนดให้มวยไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จึงเป็นที่มาของการปรับรูปแบบการแข่งขันสนองความต้องการต่างชาติและคนรุ่นใหม่ที่ชอบดูมวยอย่างเร้าใจเผด็จศึกวัยจึงมีการเพิ่มมวย3ยกหรือมวยเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมส่วนมวยอัตลักษณ์5ยกก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมนอกจากนี้ยังมีมวย MMA หรือ Mixed Martial Art ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมผสานมวยคิกบ็อกซิ่งมวยซับมิชชั่นควบคู่การยกระดับกรรมการสนามมวยที่ตัดสินโปร่งใสและยุติธรรมเพราะตลาดโลกต้องการมวยที่สนุกสนานและเข้าพิชิตผู้ต่อสู้ได้รวดเร็วซึ่งเป็นหัวใจการต่อสู้ให้มีการน็อกเร็วที่สุดส่วนโรงเรียนสนามมวยจะทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งครูมวยไปสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานให้กำลังพลในกองทัพภาคต่างๆนอกจากนี้สนามมวยลุมพินียังมีความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนมวยไทยเป็นจุดหมายปลายทางให้คนต่างชาติและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาฝึกซ้อมกีฬามวยในช่วงมาท่องเที่ยวได้ที่สำคัญปัจจุบันสนามมวยลุมพินีกำลังรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อผลักดันให้กีฬามวยไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกโลกในฐานะเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเตรียมเสนอต่อรัฐบาลในวันที่31มีนาคมปี2567นอกจากนี้พลตรีสัจจายังเปิดเผยอีกว่าได้ทำ MOU กับบริษัทจีนที่รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนมาขอซื้อแบรนด์โลโก้จากสนามมวยลุมพินีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มวยไทยซึ่งเป็นที่โด่งดังในประเทศจีนอย่างมากในลักษณะการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานของสนามมวยเพื่อนำไปเผยแพร่ใน6เมืองของจีนอีกด้วยขณะที่กิจกรรมกองทัพอีกประเภทที่ถูกพรรคก้าวไกลพูดถึงคือสนามม้าโคราชซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่2นั้นที่ผ่านมาไม่มีการเปิดแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดจนถึงปัจจุบันเพื่อดำเนินการตามนโยบายของผบ.ทบ.ในเรื่องการทำพื้นที่ทหารให้ปลอดการพนันแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาการใช้พื้นที่ให้รื้อสนามม้าโคราชและเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆอาทิสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะเพื่อเปิดให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายในพื้นที่อย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าภายใต้การบริหารจัดการสนามมวยและสนามม้าของกองทัพจะเป็นอย่างไรในยุคที่พรรคก้าวไกลได้ประกาศเดินหน้าพร้อมตรวจสอบกองทัพทุกฝีก้าว